ช่วยบอกคร่าวๆหน่อยว่าวันนี้เป็นงานอะไรงานพหุวัฒนธรรมนะครับก็คือมันจะมีประเพณีการเข้าสุนัตถ้าเกิดคนมีฐานะในอดีตนั้นเขาก็จะมีการแห่ช้างแต่ว่าพอมาถึงนี่คือเราเน้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอยู่อย่างสันติแต่ก็คืออยู่ได้พุทธมุสลิมก็เห็นไม่กลางทางนั้นก็ร่วมกันก็อยากจะให้เหมือนอดีตอ่ะเราอยู่มายังไงในอดีตก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือต้องอาศัยประเพณีวัฒนธรรมนะครับค่อยๆล้อมรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้เราจัดอย่างทุกปีนะครับว่าพื้นที่ไหนที่เขาขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปนะครับก็เท่าที่ฟังของชาวบ้านบอกเมื่อกี้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะที่ช้างเยอะประมาณ22เชือกขนาดนี้ครับไม่เคยมีเลยการคุมช้างนี่ลำบากไม่ยากไหมในงานนี้ก็ยากไม่ยากขึ้นอยู่กับการเตรียมช้างก่อนตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าเกิดช้างมาอารมณ์ดีมันก็คุมง่ายแต่ถ้าเกิดช้างหงุดหงิดก็ยากอยู่ที่การใช้งานช้างด้วยมาปุ๊บเราก็ทำพิธีรับช้างโดยการป้อนข้าวเปลือกป้อนกล้วยป้อนอ้อยหลังจากนั้นก็คือให้ช้างพักผ่อนหลังจากนั้นตอนเช้าก็คือให้ช้างกินอาหารต่อกินอาหารเสร็จอาบน้ำแล้วก็ทำพิธีก็จะให้ช้างสบายใจด้วยสุดท้ายเลยเนี่ย